ถ้าครูเพลงแห่แผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่เทวดาเพลงฉายาฟ้าเมืองไทยดวงใจของชาวลูกทุ่งทุกดวงก็ยังคงแสดงความอาลัยแสดงความเคารพแสดงความรักที่มีต่อคุณครูผู้บูรณาความรักษาทางเพลงลูกทุ่งเป็นแบบของให้ทุกคนได้ประโยชน์บนเส้นทางสายลูกทุ่งอย่างเท่าเทียมที่ท้องปฏิโมกข์ได้โดยเฉพาะเมื่อบวชเนรเพียงแค่14วันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ผิดเลยที่เราจะเรียกท่านว่าเทวดาเพลงสมองมนุษย์นะครับในขณะนี้จะได้เตรียมเข้าสู่กำลังการอัญเชิญน้ำหลวงพระทานซึ่งท่านผู้เป็นประธานอัญเชิญวันนี้คือท่านพระครูกรมส่งเสริมวัฒนธรรมท่านโกวิทปกามาซึ่งท่านได้กรุณามาถึงแล้วครับเจ้าครูชนนีทานทองต้องจากลากราบสรีระครูชนนีมีแต่ให้ยุคทองลูกทุ่งไทยทุกทวนลาอายุธรรมกำหนดหมดเวลาต้องขอลาตะตะลูครูเพลงเอ่ยอ
มิตรสหายครอบครัวลูกทุ่งไทยผู้ลงชีวิตได้จัดการศพให้เป็นไปตามความประสงค์ของครูแล้วทุกประการนั่นคือตั้งศพไว้ที่วัดไร่ขิงในร่มบารมีของหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินซึ่งนำร้องลูกทุ่งในหนึ่งศตวรรษร้อยปีที่ผ่านมาอยู่ในร่มบารมีของหลวงพ่อทุกเดือนเมษาที่มีการจัดงานประจำปีวัดไร่ขิงคำสั่งสุดท้ายคำขอสุดท้ายคือขอให้นำร่างมาตั้งบำเพ็ญกุศลในร่มบารมีของหลวงพ่อวัดไร่ขิงในร่มเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแย้มท่านเจ้าคุณด็อกเตอร์พระธรรมวชิรานุวัฒน์เจ้าวาดวัดไร่ขิงท่าลำหลวงเจ้าคณะภาค14ประธานกรรมการบริหารกลางโครงการหมู่บ้านสินห้าแห่งชาติประธานหน่วยอบรมประชาชนกลางรองแม่กองทัพสนามหลวงที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลและกรรมทูตต่างประเทศพระเถระผู้ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติและพุทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อมาครูได้มาอยู่วงดูเพียรไทยจากที่คุณชนะคุณเชิดได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครูธุรกิจสมัครประกวดร้องเพลงซึ่งจัดโดยวงรวมดาวกระจายของครูสำเนียงร่วมทองนี่คือที่มาของชื่อชนนีทานทองเรียนเชิญทุกท่านได้กรุณาอยู่ขึ้นครับบัดนี้ท่านประธานในพิธีท่านโควิดพระอามาพิธีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เชิญน้ำหลวงพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วที่ท่านได้ทำจดนำไปเชิญไว้บนปรามาสปราสาทสวรรค์เป็นคนทันเทพบุตรสุดยิ่งใหญ่สวยสุดอิเอมเปรมฤทัยจวบสุดท้ายลุกนิด